ที่10กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาศาสตราจารย์ดร.สมบัติธำรงธัญวงศ์รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับนางปราณีบุรินทร์สุวรรณประธานอสม.อำเภอท่าศาลาพร้อมด้วยคณะทำงานจำนวน47คนโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฟาริดาเจออรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีศาสตราพิชานดร.จงกลนีเรืองอัมพรรักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้การต้อนรับพร้อมกับอาจารย์ดร.สุคุมารกล่ำแสงใสอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการสำนักวิชาการจัดการเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อมัคคุเทศก์นำชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งเป็นกิจกรรมการสื่อสารภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโดยส่วนสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดขึ้นการอบรมมีการบรรยายถึงคุณสมบัติและบุคลิกภาพของการเป็นมัคคุเทศก์ที่ดีพร้อมให้กลุ่มอสม.อำเภอท่าศาลารวมทำกิจกรรมสาธิตการเป็นมัคคุเทศก์นำชมสถานที่ต่างๆในมหาวิทยาลัยเช่นสวนวลัยลักษณ์หอชมฟ้าอาจารย์ดร.สุคุมารกล่าวว่าการเป็นมัคคุเทศก์นำชมนั้นต้องเริ่มจากการมีใจรักในงานบริการพร้อมกับเป็นคนอัธยาศัยดีช่างสังเกตและที่สำคัญต้องมีความรู้ในสถานที่นั้นๆเพื่อบอกเล่าหรือบรรยายเรื่องราวต่างๆของท้องถิ่นตนเองได้โดยมีเทคนิคง่ายๆในการนำชมคือสบตาทักทายถามไถ่แนะนำตัวและใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายพูดคุยสนุกสนานใส่มุกขำขันได้ตามความเหมาะสมรู้สึกภูมิใจมากที่ว่าอธิการเขาเล็งเห็นถึงความสำคัญของอสม.เราเป็นคนอำเภอท่าศาลาในเมื่อคนต่างถิ่นมาเยือนคนที่ต้องรู้มากที่สุดก็คือคนในพื้นที่อำเภอท่าศาลาโดยเฉพาะอสม.ตอนนี้คืออสม.มีบทบาทสำคัญมากที่สุดในการช่วยเหลือสังคมและก็ช่วยชี้แนะแนวทางในเรื่องต่างๆในพื้นที่ของอำเภอท่าศาลาโดยเฉพาะที่เชิดหน้าชูตาของอำเภอท่าศาลาคือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และก็ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะทั้งนี้กิจกรรมช่วงบ่ายส่วนสื่อสารองค์กรได้นำคณะอสม.ชมสมาร์ทคลาสรูมอาคารเรียนรวม6และเช็คอินสัมผัสธรรมชาติพิชิตหอชมฟ้าโดมกระบองเพชรโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พร้อมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฟาริดาเจออรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีได้กล่าวขอบคุณและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย